สวัสดีจ้าพอกันสำหรับมื้อนี้เนาะจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็อยู่หน้าคือเก่าจ้าอยู่แปลงผักมื้อนี้มีภารกิจเก็บผักขึ้นชายเนาะจ้าขึ้นชายกับผักหอมเขียวก็เลยมาหน้าตะเสาแน่เนาะจ้าพี่น้องก็มาเริ่มกันยูนแปลงผักขึ้นชายเนาะจ้าช่วงนี้ผักก็ค่อนข้างจะขายดีเด้อจ้าพี่น้องมีแม่ค้าสั่งผักมาหลายเนาะจ้าเพราะว่าตรงกับงานประจำปีเนาะจ้าพี่น้องของอำเภอหน้าดูนเนาะจ้างานนมัสการพระธาตุหน้าดูนเนาะจ้าพี่น้องท่านใดผ่านไปผ่านมาเนาะจ้าทางอำเภอหน้าดูนก็แวะมาเที่ยวงานได้เด้อจ้ากลับมาเก็บผักต่อเนาะจ้าพี่น้องหลังจากเก็บเสร็จเรียบร้อยเฮาก็หอมมะล่างเนาะจ้าพี่น้องก็หอมมะล่างท่าเก่านั่นแหละจ้าพี่น้องท่าน้ำฟังแปลงผักนี่แหละเนาะจ้าอันนี้เฮากันหลอกใบขาบใบเหลียงมาตั้งแต่แปลงแล้วเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็มาหัวสาเกามาแกงน้ำมาล้างเลยเนาะจ้าแบบนี้ก็เร็วไปอีกคือกันจ้าพี่น้องส่วนใบผักเฮาก็จังหอบลงมาให้ปลาที่หลังเนาะจ้าแล้วอีกอย่างนึงเด้อจ้าพี่น้องอันใบขึ้นชายนี่มันบ่ค่อยมีใครหนอนใครบ่งเนาะจ้าแม่นว่าสิเก็บทีมค่านานก็ได้เนาะจ้าพี่น้องให้เป็นปุ๋ยเป็นฝุ่นไปจ้าส่วนนี้ก็เป็นวิธีการล้างเนาะจ้าเขย่าแกล้งน้ำแบบนี้เนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮาหลอกใบขาบใบเหลืองออกเบิดแล้วเนาะจ้าคันมีหลงมีเหลือมากก็เก็บกระลอกถิ่มเนาะจ้านี่จ้าต้นก็ประมาณนี้แล้วจ้าอันนี้เป็นผักชุดเดียวกับที่เฮาขายเห็นตั้งแต่ปีใหม่เนาะจ้าพี่น้องจนว่าตอนนี้เดือนกุมภาแล้วเนาะจ้าก็ยังได้ขายอยู่เนาะจ้าเป็นแปลงที่เฮาย้อนต้นขายนั่นแม่จ้าเป็นแปลงที่ปลูกไว้ค่านานเนาะจ้าต้นใหญ่ก็ย้อนขายไปเรื่อยๆต้นน้อยก็จงไว้ค่านานเนาะจ้าต้นหน่อยที่ใหญ่ซ่อนขึ้นมาเฮาก็สามารถเก็บขายได้เรื่อยๆยังซี่ล่ะจ้านี่ก็เป็นเวลาเดือนกว่า2เดือนแล้วเนาะจ้าที่เก็บขายมาเก็บต้นใหญ่ขายก่อนต้นหน่อยขายที่หลังเนาะจ้าต้นใดใหญ่ก็เก็บต้นนั้นขายก็สิมีผักขายหมุนเวียนตลอดปีแบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องผักขึ้นชายก็ขายบ่แพงเด้อจ้าขายอยู่โลละ50บาทเนาะจ้าตอนนี้ต้นก็ใหญ่เต็มที่แล้วจ้านี่ก็เป็นแปลงที่เอ็นปลูกไว้ค่านานนั่นล่ะจ้าส่วนแปลงที่เฮาอันใหญ่กล้ามาปลูกอันนั้นลกขายเบิดแล้วเนาะจ้าพี่น้องอยู่อีกฝากนึงอ่ะจ้าอันนี้อยู่ใต้ห่มเนาะจ้าที่เคยเก็บให้เบิ่งนั่นล่ะจ้าหลังจากที่เฮาล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าก็สิเอาไปพักให้เสด็จน้ําจ้านี่ก็สิเสร็จแล้วจ้าพี่น้องใกล้แล้วเนาะจ้าสิเอาไปพักให้เสด็จน้ําเสด็จน้ําเรียบร้อยก็สิเอามาแพกอันนี้สิสะบัดน้ําออกให้เห็นแห้งเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็สิเอาไปแพกมื้อนี้มีออเดอร์200บาทเนาะจ้าถุงนี้ก็คือ4โลแล้วจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้า4โลเสร็จเรียบร้อยก็สิเอามาวางไว้ใต้ห่มเนาะจ้าแล้วก็เดี๋ยวสิไปเปิดน้ําหดผักจักน้อยเนาะจ้าแล้วจังสิไปหักข้าวโพดข้าวโพดนี่ก็เก็บขายทุกมื้อเด้อจ้าพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งเนาะจ้าก็ด้วยเวลาล่ะจ้าอันนี้เป็นแปลงผักที่เฮารีวิวเมื่อก่อนเลยนี่จ้าพี่น้องฝั่งนี้เป็นผักขึ้นชายปลูกใหม่เนาะจ้านานที่เห็นต้นใหญ่พ่อขายก็คือขายไปเบิดแล้วเนาะจ้าตอนนี้ก็เหลือตั้งแต่ต้นน้อยเนาะจ้าต้นหน่อยซีนานที่เฮาเอามาแปะยายกามาไว้นั่นล่ะจ้าพี่น้องอันนี้สิมายายสปริงเกอร์เนาะจ้ายายสปริงเกอร์ไปหดแปลงผักอันนี้เป็นแปลงผักที่เฮารีวิวให้เบิ่งเมื่อก่อนนี่จ้าตอนนี้ต้นก็หนาขึ้นมาแล้วเนาะจ้าพี่น้องต้นหนาต้นเขียวขึ้นมาแล้วเนาะจ้าเห็นได้ชัดแล้วว่าเป็นผักอีหยังเนาะจ้าเสร็จจากยายสปริงเกอร์บาดนี้ก็สิพามาล้างต้นหอมเด้อจ้าพี่น้องมื้อนี้บ่ได้เก็บให้เบิ่งเด้อจ้าแบ่งกันเฮ็ดเนาะจ้าผู้นึงนั่นเก็บผักขึ้นชายผู้นึงเก็บต้นหอมเนาะจ้าตัดผ่ามาอีกเที่ยนึงก็เลยเป็นตอนล่างเนาะจ้ามื้อนี้บ่ได้พาไปเก็บเด้อจ้าก็พาไปเก็บหลายคลิปแล้วเนาะจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ตัดมาตอนล่างเลยเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นหอมพันหอมเขียวหน่อยนั่นล่ะจ้าพี่น้องนี่ลักษณะเด่นเนาะจ้าลำต้นที่อยู่ใต้ดินน่ะจะสีขาวเนาะจ้าสีขาวอวบสวยแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ตัวใบนี่สีเขียวเข้มเนาะจ้าซึ่งต่างจากหอมเลยเนาะจ้าหอมเลยตัวลำต้นนี่สีแดงเนาะจ้าพี่น้องเวลาต้นแก่ๆมาเนาะจ้าบัดนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยเนาะจ้าพี่น้องเอามาพักให้เสด็จน้ําเนาะจ้าพักให้เสด็จน้ําดอกกะสิแพ็คเป็นถุงจ้าเฮ็ดถุงละ2โลเนาะจ้าถุงละ100บาทถ้าพี่น้องท่านใดสนใจเนาะจ้าบ่ว่าสิเป็นผักสดหรือว่าเป็นต้นพันธุ์เนาะจ้าที่ต้องการจะเข้ามาลำหน้าสวนนี้รบกวนพี่รบกวนน้องทักเพจก่อนเด้อจ้าเพราะว่าบางเที่ยเขามานี่ก็อาจจะบ่ได้พักเนาะจ้าพี่น้องถ้าบ่สั่งไว้ก่อนเพราะว่าคนเก็บออกไปเฮ็ดงานแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็สิเสียเวลากันซื้อเนาะจ้าคันบ่ได้สั่งไว้ก่อนเนาะจ้าก็มื้อนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องได้ทั้งผักหอมทั้งอันผักขึ้นชายครบตามจํานวนแล้วเนาะจ้าอันนี้ก็เป็นเศษเป็นเหลือจ้าพี่น้องก็สิมาแพ็คใส่กันถุงนี้ก็2โลจ้าก็100นึงคือกันเนาะจ้า
ก็ฝากไว้ในเด้อจ้าชื่นชอบคลิปนะจ้าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าพอกันไม่คลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีจ้า